อันนี้ฉากสวยขอชมฉากเลยวันนี้ฉากสวยที่บ้านไม่ได้สวยเท่านี้ก็เลยแบบทุกคนก็จะเห็นแต่กำแพงบ้านโรสเท่านั้นสวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะวันนี้นะคะโรสก็มาในลุคที่แปลกตาหน่อยทุกคนอาจจะมีความแบบแฟนตาซีนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้โรสเพิ่งไปงานของบริษัทมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเมคอัพวันนี้ก็สวยดีนะยังไม่อยากจะล้างเลยนะคะวันนี้ก็เลยมาทำคลิปทั้งแบบหน้าแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมมีความแบบดอกไม้ผีเสื้อใดๆนะคะมาแล้วสามสองหนึ่งชอบดีชอบเต้นชอบก็ถือของมาโพสไปสวยไปเอวันหนึ่งสามสองถูกต้องไหมสวยงามก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงพี่เอิร์ธน้องมิกเช่นเคยนะคะแล้วก็จะมาพูดถึงอีเวนต์ใหญ่ๆของพี่เอิร์ธน้องมิกที่เพิ่งผ่านไปเลยนะคะกับคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่น Fan Fest Live in Japan นั่นเองก็ไม่ได้มีแค่พี่เอิร์ธน้องมิกเนาะมีทั้งหมด11คนด้วยกันนะคะแน่นอนว่ามีพี่เอิร์ธน้องมิกมีพี่เตมีพี่นิวนะคะมีโอมนันนนท์ไบรท์วินนานิดิวแล้วก็พี่คริสพีรวัตรนั่นเองนะคะทั้ง11หนุ่มเนี่ยก็คือบินไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปทำคอนเสิร์ตกันนะคะเมื่อวันที่27และก็28สิงหาคมนั่นเองก่อนหน้านี้โรสได้ลงคลิปไปแล้วเนาะก็คือวันที่24สิงหาคมโรสได้ไปส่งพี่เอิร์ธน้องมิกไปญี่ปุ่นด้วยนะคะก็แบบดีนะเราได้ทำคลิปมาให้ทุกคนได้ดูด้วยเนาะซึ่งตอนแรกอะโรสไม่ได้คาดหวังว่าโรสจะได้ถ่ายคลิปออกมาได้ชัดขนาดนั้นเลยนะต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณทั้งพี่เอิร์ธน้องมิกขอบคุณแบบทั้ง11หนุ่มจริงๆวันนั้นเหมือนจะเห็นแค่10หรือเปล่านะเหมือนโรสจะไม่เห็นพี่คริสอันนี้ไม่แน่ใจแต่โรสรู้สึกเหมือนจะไม่ได้เห็นพี่คริสนั่นแหละก็แบบว่าอุ๊ยขอบคุณที่แบบว่าได้ให้มายืนสัมภาษณ์ตรงนี้แล้วก็ให้พวกเราแฟนคลับได้เห็นแบบใกล้ชิดนานๆนะอย่างแบบว่าชัดเจนขนาดนั้นนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยโรสคิดว่าเขาน่าจะแค่แบบว่ามาเช็คอินเสร็จแล้วก็เดินผ่านอาจจะมีโบกมือทักทายแล้วก็ขึ้นเครื่องเลยตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นด้วยความที่ว่าเป็นไฟญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เขานัดตอน3ทุ่มครึ่งที่ประตู3โรสก็เลยคิดว่าเออถ้ามาดึกขนาดนี้นะไฟของญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะประมาณ5ทุ่มนะน่าจะประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมาแค่ผ่านทางแล้วก็โบกไม้ปุ่มมือแล้วก็ขึ้นเครื่องไปเลยเพราะว่าในการขึ้นเครื่องมันก็ต้องเผื่อเวลาไว้เนาะชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก่อนที่จะขึ้นเครื่องก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วก็เลยไม่คิดจริงๆว่าเขาจะมายืนแบบว่าให้เราถ่ายขนาดนั้นพี่ที่ทำงานโรสอ่ะก็คือโรสทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่แล้วนะทุกคนแต่โรสเลิกงาน3ทุ่มแล้วเขานัด3ทุ่มครึ่งคือโรสวิ่งแบบวิ่งแบบเดินเร็วมากเพื่อที่จะไปให้ทันกลัวแบบกลัวไม่ทันเอิร์ธมิกกลัวแบบพี่เอิร์ธต้องมิกไปก่อนแต่ปรากฏว่าเขามาประมาณ4ทุ่มประมาณนั้นโอเคนั่นแหละพี่ที่ทำงานของโรสเขาก็ยังพูดเลยว่าอุ๊ยรูปชัดมากว่าปกติแบบศิลปินมาก็คือเดินไปเลยเดินผ่านไปเลยก็ไม่คิดว่าเขาจะมายืนให้ถ่ายขนาดนี้ก็คือได้ถ่ายชัดมากได้เจอใกล้ๆชัดมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบดีใจที่ได้เจอทั้งพี่เอิร์ธน้องวีคแล้วแบบน้องวีคก็น่ารักมากพี่เอิร์ธก็คือหล่อเสนอต้นเสมอปลายแต่อาจจะมีแบบเราอาจจะได้สังเกตเห็นว่าพี่เอิร์ธเขามีการแบบว่ากุมแขนตลอดเวลาดูระมัดระวังแขนเนาะจะเก็บมือเก็บแขนตลอดอ่ะก็ยิ้มพี่เอิร์ธก็ยังยิ้มทักทายกับแฟนคลับยังน่ารักเสมอแต่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ยิ้มเท่ากับปกติหรือเปล่านะคะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยซึ่งโรสก็เคยได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือพี่เอิร์ธเขาแบบกล้ามเนื้ออักเสบเนาะพี่เอิร์ธเขาได้มาทวิตในวันนั้นเลยก็คือวันที่4สิงหาคมนะว่าแบบอุ๊ยแย่แล้วกล้ามเนื้ออักเสบอะไรอย่างนี้หลายๆคนก็คิดว่าเป็นเพราะว่าพี่เอิร์ธโหมออกกำลังกายหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านั้นไปอีกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพี่เอิร์ธได้ลง IG Story ว่าแบบไปออกกำลังกายกับนีโอบ้างกับหลายๆคนอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าอุ๊ยหรือว่าโหมออกกำลังกายหรือเปล่าก็เลยทำให้กล้ามเนื้ออักเสบอะไรอย่างนั้นซึ่งโรสก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้ออักเสบเพราะว่าออกกำลังกายหรือเปล่าแต่ว่าน้องสาวโรสก็บอกว่าหรือว่ามาจากการฝึกซ้อมหรือเปล่าแบบว่าซ้อมที่จะขึ้นคอนเสิร์ตอาจจะมีการแบบท่าเต้นต่างๆนานาอาจจะมีความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบไปนะก
ก็คิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงแต่ใดๆคือพี่เอิร์ทก็คือแขนเจ็บวันนั้นก็เลยแบบว่าระวังแขนเป็นพิเศษนะคะแต่ก็ยังน่ารักกับแฟนคลับเสมอนะอ่ะคอนเสิร์ตจบไปแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าวันที่27และ28สิงหาคมจบไปแล้วเรียบร้อยมาในวันนี้วันที่29สิงหาคือโรสคิดว่าเขาน่าจะกลับเลยคอนจบปุ๊บกลับมาที่ไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าน้องมิกนะคะเขาได้มาทวิตวันนี้นะตอน 3:21 นะคะอุ๊ย 3:21 มันจะเป็นเลข21 21เนาะเคยได้ยินไหมว่าถ้าเราหันไปดูเวลาแล้วเป็นเลขแบบว่าที่เหมือนกันทั้งสองฝั่งพอดีอ่ะมันแปลว่ากำลังมีคนคิดถึงคิดว่าก็น่าจะเป็นพวกเราชาวดอมนี่แหละเนาะที่คิดถึงน้องมิกนะคะอยากให้กลับมาไทยแล้วเนาะก็คือน้องมิกพี่เอิร์ธไม่อยู่ที่ไทยนะชาวดอมที่ไทยก็แบบมีความเงียบเหงาอยู่เหมือนกันเพราะว่าทวิตเตอร์ก็เงียบๆไปนะแบบเงาๆชาวทวิตเตียนอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เงาๆกันอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องเตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตมีการซุ้มกันซ้อมต่างๆนานาก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาทวิตเท่าไหร่แต่ว่าน้องมิกเขาก็มารีทวิตอะไรต่างๆให้เราได้พอเห็นอยู่นะคะโอเคกลับมาที่เรื่องที่น้องทวิตในวันนี้นะคะน้องทวิตตอน 3:21 นาทีนะคะทวิตว่าเหนื่อยมากหลับบนเครื่องครั้งแรกก็แปลว่าน้องกำลังบินกลับมาที่ประเทศไทยนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา 5:00 กว่าๆอาจจะถึงที่ไทยพอดีหรือเปล่าเราไม่แน่ใจว่าจากญี่ปุ่นมาไทยเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าโซนๆนั้นเราว่าน่าจะไม่เกิน3ชั่วโมงหรอกเนาะน่าจะ2ชั่วโมงหรือเปล่าประมาณนั้นนะเราเดาๆเอาเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยคิดว่าอ่ะ 3:00 ทวิตมาอย่างนี้ก็อาจจะไม่ตอน 3:00 ถึงแล้วก็คือกำลังจะก็คือขึ้นอยู่มันต้องปิดมือถือนี่นะเขาอาจจะถึงตั้งแต่3:00แล้วก็ได้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจจริงๆอะอยากไปรับพี่เอิร์ธน้องมิกกลับจากไทยกลับมาไทยเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาไฟไหนแล้วก็รวมถึงว่าเผอิญว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราจะมาสัมมนากับของบริษัทนอกสถานที่พอดีนะไม่ได้ว่างที่จะไปแบบรับพี่เอิร์ธน้องมิกกลับมาไทยแต่ยังไงก็นั่นแหละยินดีต้อนรับพี่เอิร์ธน้องมิกกลับมาที่ไทยนะคะพวกเราชาวดอมเนี่ยคิดถึงมากๆเลยแต่ก็ได้ดูผลงานของพี่เอิร์ธน้องมิกจากที่ไทยเหมือนกันนะสำหรับใครที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเขาก็ยังมีแบบว่าให้ซื้อตั๋วดูแบบเป็นออนไลน์ได้ดูย้อนหลังได้ตอนนี้ก็ยังซื้อได้นะทุกคนเซิร์ชคำว่าชื่อคอนเสิร์ตได้เลยอ่ะก็คือฟันเนาะแฟน Face Live in Japan นะคะพิมพ์หาได้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถซื้อตั๋วเป็นซื้อตั๋วออนไลน์ได้เลยก็ราคามันจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทนะคะก็เลือกให้เลือกวันเอาว่าจะดูวันที่27หรือว่าวันที่28ซึ่งโรสเนี่ยซื้อกับเพื่อนนะคะหารกับเพื่อนดูเอาก็คือเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเข้าได้แอคเคาท์ละครั้งมั้งแอคเคาท์ละเครื่องนึงอ่ะไม่ให้แบบว่าเข้าซ้อนกันเราก็แบ่งกับเพื่อนก็ได้ให้เพื่อนดูจบก่อนแล้วเราก็ดูหรือเราดูก่อนก็แล้วแต่ตกลงกับเพื่อนนะคะใครที่แบบว่าเลย 2,000 นี่แบบมันแพงเกินไปมันเยอะเกินไปก็อาจจะลองหารกับเพื่อนดูนะคะตอนนี้ยังมีเวลาเพราะว่าเขาให้ซื้อได้จนถึงวันที่31สิงหาคมก็คือสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็ดูได้จนถึงวันที่31สิงหาคมตอนประมาณ 3:00 กว่าถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณ 3:00 กว่าๆนะคะทุกคนยังมีเวลาใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะแล้วอยากจะดูเนี่ยก็สามารถซื้อได้เลยนะคะจะซื้อคนเดียวเลยก็ได้มารถไม่ได้อะไรรถแค่แนะนำเฉยๆว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่า 2,000 งบมันสูงไปนะก็ลองหาหารกับเพื่อนหรือลองหาคนหารดูนะคะค่ะโอเคในวันนี้รถก็จะมาพูดถึงอีเวนต์นี้แหละเนาะเราจะเห็นว่าพี่เอิร์ธน้องมิกไปญี่ปุ่นแล้วนะคะโมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็แซวกันตั้งแต่ก่อนที่จะไปถึงญี่ปุ่นแล้วแหละว่าเฮ้ยปกติเอิร์ธมิกเนี่ยก็คือจะชอบทำทะเลหวานแต่จริงๆแล้วไปที่ไหนก็ทำที่นั่นหวานทุกที่เขาก็เลยพูดกันว่าเอไปญี่ปุ่นเนี่ยจะทำญี่ปุ่นหวานด้วยหรือเปล่าก็ปรากฏว่าหวานจริงๆค่ะหวานจริงๆแล้วแบบคือเหมือนกับว่าเขาไปกันหลายคนใช่ไหมทุกคนเขาไปกันหลายคน
แต่ว่าเหมือนกับว่าคนอื่นเขาก็ไปเที่ยวกันไปแต่เหมือนมิกเนี่ยเหมือนอยู่กัน2คนไปเที่ยวกัน2คนนะมีภาพที่เขาถ่ายมาว่าอมิกเหมือนไปดูวิวที่แถวแบบชิงช้าสวรรค์เนาะด้วยกัน2คนแล้วก็ถ่ายเป็นแผ่นหลังทั้ง2คนมาด้วยกันแล้วก็แบบเป็นรูปแบบมิกแบบแต่งตัวชิลๆสบายๆเพราะว่าช่วงนั้นในญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเป็นช่วงหน้าร้อนก็คือไม่ต้องใส่ชุดแบบว่าแน่นหนาอะไรมากพี่ตรงนี้ก็คือแต่งตัวชิลๆเหมือนอยู่ที่ไทยเขาก็เลยแซวกันว่าคนอื่นไปญี่ปุ่นแล้วแต่มิกยังอยู่ที่อโศกอยู่หรอเขาก็แซวกันไปก็ แต่ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีเป็นรูปพี่ส้มๆน่าจะเป็นพี่ส้มๆที่เป็นคนดูแลพี่ตรงนี้เนี่ยเขาถ่ายมาเราฟิลที่เห็นแล้วก็รู้สึกแบบว่าอุ้ยเหมือนเลี้ยงลูกแฝดเลยเลี้ยงมิกเนี่ยน่ารักดีน่ารักดีก็ไปอ่านคอมเมนต์ต่างชาติมาเหมือนกันเขาก็บอกว่าแบบนี้ถึงแบบแม้ว่าจะดูธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นดีนะซึ่งเราก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันนะว่าชาวด้อมไม่มีชื่อชาวญี่ปุ่นน่ะก็จะเป็นเหมือนพวกเราก็คือพวกเรานี่ถ้ามีโอกาสนะคะไม่ได้ไกลเกินไปไม่ได้เกินความสามารถก็จะพยายามที่จะไปแบบว่าตามรอยพี่น้องมิกไม่ว่าจะตามรอยซีรีส์หรือตามรอยจากรายการ EMS อะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะไปตามอย่างโรสก็เคยไปอันไหนที่แบบว่าไปได้ก็ไปและก็ภาพที่ปล่อยมาที่โรสบอกเมื่อกี้ว่าเหมือนเขาไปดูวิวแล้วเป็นแบบว่าชิงช้าสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยก็มีแฟนคลับชาวญี่ปุ่นหลายๆคนอะก็ไปตามรอยกันอยู่เหมือนกันนะแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยชาวรอบไม่มีชื่อดิเหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามนะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นก็คือไปตามรอยเหมือนกันถ้าเป็นโรสก็คงไปตามแต่คิดว่าน่าจะไม่ไกลจากสถานที่ที่เขามีการแสดงคอนเสิร์ตสักเท่าไหร่ละมั้งอาจจะแบบเป็นทางผ่านหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าได้ไปตามรอยกันแต่ก็เห็นแล้วก็รู้สึกแบบดีรู้สึกว่าน่ารักดีนะคะก็เป็นประมาณนั้นก็หวานกันไปกรุบกริบนะญี่ปุ่นก็หวานไม่รอดเหมือนกันพี่ตรงนี้ก็ทำญี่ปุ่นหวานไปเหมือนกันนะคะ